โรคระบาดเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดในโลกเป็นครั้งแรกถ้าย้อนไปถึงสมัยพุทธกาลทั้งเมืองเวสาลีนี่ศพกองกันพันเนินเทินทึกทีเดียวแพทย์ในยุคโน้นก็ได้ระดมกำลังกันเต็มที่แต่ว่าแก้ไม่ตกในที่สุดก็นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วแทนที่จะใช้ยุกยาอะไรเปล่ากลับไม่ใช้กลับทรงให้พระอานนท์เอาบาตรมาให้ธรรมะบทหนึ่งรัตนสูตรซึ่งเดี๋ยวนี้พระก็ใช้สวดกันอยู่เป็นประจำนั่นแหละสวดจบทำน้ำมนต์แล้วให้พระอานนท์กับพระสงฆ์พรมน้ำมนต์ทั่วเมืองพอพรมเสร็จฝนก็ตกหนักแม้แต่ศพก็น้ำพัดลงแม่น้ำไปเลยแล้วก็น้ำก็พาลงทะเลไปหมดแล้วโรคก็หายขาดในวันนั้นเป็นที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก